ามไปแล้วนะคอนเสิร์ตนี้เป็นการกลับมาของตำนานรู้สึกก็ขอบคุณครับที่ให้เกียรติไม่ต้องสะโพนนะได้แม้เนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่นะวันนี้ก็ต้องฝากด้วยกับตัวเองที่ว่าเนี่ยทำอะไรก็วันนั้นมันก็เป็นอีกแบบนะวันนี้ก็เป็นอีกแบบก็ต้องมาเรียนรู้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าทุกคนเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราด้วยทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะศิลปินบนเวทีศิลปินทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็ทุกแขนงสื่อแล้วก็การเพลงทุกอย่างเป็นครูให้เราได้เรียนรู้หมดเลยคำว่าตำนานกลับมาก็อย่างที่บอกว่าคุณที่ให้เกียรติโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยกล้ารับคำนี้นะแต่ว่าก็ยินดีให้มาก็รับไว้ก่อนก็ไม่ขัดศรัทธาขอบคุณครับยินดีในการกลับมาครับถ้าหายไปในการทำอัลบั้มนะก็คือ23ปีพอดีนะ23ปีหลายคนสงสัยว่าหายทำอะไรก็อยู่บ้านนั่นแหละไม่ได้ไปไหนก็เลี้ยงลูกเป็นหลักเลี้ยงลูกก็มีลูกก็เลยเลี้ยงลูกครับไม่ได้ทิ้งใน23ปีเนี่ย10ปีแรกก็ทำอยู่สิบครั้งก็ได้ทำเนี่ยเราก็ดูพี่แก๊สบอดี้สแลมแล้วก็ไก่ตะไคร้เนี่ยแล้ว13ปีหลังก็ตั้งใจเลี้ยงลูกแล้วก็เขียนเพลงไปด้วยเขียนนู่นเขียนนี่ไปด้วยวันนี้ลูกก็14ขวบก็เขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้แล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตของเราชีวิตของเราก็ไม่มีชีวิตอื่นนะก็มีชีวิตอย่างนี้แหละก็เลยกลับมาแบบนี้เหมือนกลับบ้านทุกคนก็เลยมาให้การต้อนรับแล้วก็เหมือนเป็นการต้อนรับกลับบ้านเป็นปาร์ตี้เวลคัมโฮมกลับมาครั้งนี้จะมีความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆบ้างไหมมีทุกอย่างเท่าที่สติปัญญาจะมีได้มาฝากทั้งหมดทั้งชีวิตเลยอย่างที่บอกบนเวทีครับรวมเรื่องราวที่หายไปนั่นแหละว่าหายไปทำอะไรบ้างไปเผลอทำอะไรบ้างมีสิ่งไม่ดีอย่างไรบ้างมีสิ่งดีอย่างไรบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังเหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนที่คุ้นเคยกันเป็นบรรยากาศครับจะเป็นที่มาร่วมอย่างรับอย่างมาบานูนวันนี้ร้องไห้เลยเลยดีใจคิดถึงคือไม่ได้เจอมาเกือบ10กว่าปีแล้วก็เพิ่งเจอวันที่13กรกฎาคมเดือนที่ผ่านมาจาก16ปีโหแล้วก็มันเป็นวันที่มีความหมายมากคือผมตีรถจากปุรีมาเลยนั่งกับพี่บิ๊กแอสมานั่นคือ10กว่าปีไม่ได้เจอกันแล้วก็วันที่13กรกฎาคมจำได้ทุกวันนี้เลยเป็นวันที่ได้เจอพี่เอกครับพอพี่เอกมาร่วมคอนเสิร์ตด้วยเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกนะต่อให้ไม่เชิญยังไงผมก็อยากจะขึ้นเหมือนกันนั่นแหละก็อยากจะไปเหมือนกันยังนึกคือแบบถ้าเกิดก็อยากจะไปถ้ายังไงยังไงถ้าเกิดพี่เอกไม่เชิญยังไงก็อยากจะไปอะไรเงี้ยรู้สึกบนเวทีเมื่อกี้ที่เราพูดไม่ได้เขาให้พูดถึงเรื่องแบบให้พูดถึงพี่เอกหน่อยผมไม่รู้จะพูดมันเยอะมากไม่รู้จะเล่ายังไงดีผมก็ร้องไห้เลยดีกว่าแล้วตอนนี้ให้บอกสั้นๆอย่างผมเป็นแฟนเพลงพี่เอกตั้งแต่ม.2ร้องทุกคำเมโลดี้พี่เอกมาก็ถือว่าพี่เอกเป็นอาจารย์ในเรื่องของดนตรีเปิดโลกทัศน์ของดนตรีกับเด็กคนนี้ทำให้เราเห็นความแปลกใหม่ของดนตรีไทยในตอนนั้นนะครับเราศึกษาจากเขามาจนคนที่จนวันนี้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้มีโอกาสเจอพี่เอกจนถึงวันนี้พี่เอกกลับมาทำงานเลยผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็พร้อมที่จะร่วมงานกับพี่เอกในทุกอย่างลองศึกษากันไปนั่นคือต้นกำเนิดของดนตรีไทยเริ่มในยุคนั้นครับ
นี่รุ่นแรกรุ่นแรกครับรุ่นแรกแรกรุ่นได้ยินได้มีการยอมเลยฝากอะไรฝากมาดูคอนเสิร์ตที่ไหนได้ฝากก็สำหรับความยิ่งใหญ่ของพี่เอกก็ทุกคนต้องพูดก่อนนะครับเชื่อว่าความรู้สึกของผมตอนนี้ก็น่าจะเหมือนกับแฟนเพลงณวันนั้นและหลายๆคนที่รอคอยว่าเมื่อไหร่พี่เอกจะกลับมาทีเวลาที่นานมากแล้วผมว่าทุกคนน่าจะดีใจหลังจากได้รู้ข่าววันนี้ผมว่าน่าจะมีคนเพิ่งทราบเยอะเลยว่าพี่เอกกำลังจะกลับมามีอัลบั้มแล้วก็มีคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตวันไหนนะครับพี่เอก23 24ตุลาที่1ทุ่มศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่23 24คอนเสิร์ตได้ก่อนชื่อคอนเสิร์ตเผลอเดอะคอนเสิร์ตท่านเทพวราคุณเผลอเดอะคอนเสิร์ตด้วยโอเคอันนี้มืออาชีพเหรอแม่ต้องเรียนรู้จากเขาต้องต้นทุนเยอะต้องลดต้นทุนชื่อคอนเสิร์ตออกมาฮะใช่ๆพูดอะไรก็ได้แต่อย่าพูดชื่อคอนเสิร์ตเต้องกลับมาเรียนกับน้องๆใหม่แล้วก็ผมว่าทุกคนที่เป็นแฟนเพลงพี่เอกว่าแฟนเพลงใหม่พี่เอกก็มีเพราะเดี๋ยวนี้เด็กเขาตามฟังเพลงเก่าๆกันอะไรเงี้ยว่าทุกคนน่าจะดีใจที่วันนี้พี่กลับมาแล้วก็มาดูนะครับคอนเสิร์ตว่าคนรอจะดูแล้วคนน่าจะสนุกมากแล้วเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานค่ะนอกจากศิลปินที่เราเห็นในวันนี้จะมีใครขึ้นอีกบ้างทุกคนที่ขึ้นหมดเลยก็มีสแตมป์แล้วก็ตุ่มบอดี้สแลมอีกด้วยครับและก็นั่นแหละไปดูก็อาจจะมีอะไรอีกก็ยังไม่รู้นะเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ถึงตรงนี้แหละพร้อมถึงนี่แล้วพร้อมถึงนี่แล้วกับเพลงนะฮะกับเพลงที่จะได้ขึ้นศิลปินได้ขึ้นไปทุกคนนี่จะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่อะไรยังไงเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดนะถ้าอธิบายในความหมายคำว่าเพลงเก่าเพลงใหม่บนเวทีเนี่ยถือเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเพลงเก่าถึงแม้ว่าจะเอามาก็อย่างที่บอกว่าเป็นการหยิบยืมเนื้อเพลงนองแค่นั้นเองแต่ว่ามาพูดในปัจจุบันมาตีความกับปัจจุบันเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งหมดและก็มีจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดซึ่งทุกคนจะไม่ได้ยินมาก่อนจะได้ยินครั้งแรกในคอนเสิร์ตนี่ก็เป็นมิตินึงซึ่งไม่แน่ใจว่าเคยมีใครทำหรือยังนะส่วนใหญ่เราก็จะฟังกันก่อนมีเพลงในวิทยุในอินเทอร์เน็ตร้องได้รู้จักเพลงแล้วแล้วก็เข้าไปร้องกันร้องตามสนุกกันในคอนเสิร์ตแต่วันนี้บรรยากาศอย่างนั้นก็มีอยู่แล้วในคอนเสิร์ตนะเพลงหลายๆเพลงที่เป็นตัวอย่างมาแล้วหรือเพลงเก่าก็ดีสิ่งที่พิเศษกว่าคอนเสิร์ตอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเข้าไปดูเนี่ยเหมือนดูหนังเวลาเราดูหนังเนี่ยเราเห็นหนังตัวอย่างอย่างเช่นเพลงที่ปล่อยเป็นซิงเกิลมาเห็นผู้แสดงก็คือผู้แสดงหลักนี้แล้วก็เห็นผู้สร้างผู้กำกับใช่ไหมที่เหลือก็เข้าไปลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปดูความสนุกตื่นเต้นเราใจมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูนะแล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นยังไงนะครับมีน้องอีกคนยังไม่ได้พูดเลยบอยยังไม่ได้พูดเลยอ่ะว่าก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร้องเพลงพี่เอกก็พี่เอกเป็นตำราเล่มใหญ่ของประเทศของพวกเรานะดนตรีครับก็จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุด